วันนี้นะคะเผื่อข่าวดังของเราก็จะมาส่องประวัติของคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะสามีของคุณต่ายชุติมานะคะที่กำลังมีปัญหากันอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยขาเตียงหักหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีการโพสต์กันไปมาระหว่างสามีนะคะเขาอยู่ระหว่างเคลียร์กันแต่เราก็มาดูประวัติของสามีของคุณต่ายกันก่อนนะคะคุณทิมพิธาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาเป็นนักธุรกิจนะคะเรียกว่ารวยเลยล่ะทั้งคู่นะคะคุณต่ายกับคุณทิมเนี่ยแต่งงานกันเมื่อวันที่5เดือน5นะคะปี2555จำง่ายมากเลยทั้งคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมา3ปีนะคะก่อนที่จะแต่งงานกันแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกด้วยกัน1คนนะคะลูกสาวส่วนคุณทิมพิธาเนี่ยอายุปัจจุบันนะคะ34ปีส่วนสูง175เซนติเมตรนะคะหนัก67กิโลกรัมจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคณะบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารภาควิชาภาษาอังกฤษนะคะด้วยเกียรตินิยมอันดับ1แล้วก็ระดับปริญญาโทนะคะคณะการเมืองการปกครองที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเขาเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกนะคะนักเรียนไทยคนแรกที่ได้ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยนะคะเรียกว่าเก่งไม่ธรรมดาเลยนะคะก็เขาเป็นบุตรชายนะคะของคุณพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์นะคะกับคุณลินลดาลิ้มเจริญรัตน์มีพี่น้องด้วยกัน2คนนะคะคุณทิมเนี่ยเป็นลูกชายคนโตนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการควบ2บริษัทนะคะคือบริษัท CEO Agri Group Food นะคะและก็ Great Ocean Food นะคะควบคู่ไปกับบริหารบริษัทของคุณพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะเป็นบริษัทผลิตผลพืชผลทางการเกษตรนะคะเช่นน้ำมันรำข้าวก็เรียกว่ารวยไม่ธรรมดานะคะคนนี้สมัยเรียนเนี่ยเขาออกจะเคี้ยวนะคะไม่ใช่เด็กเรียนเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่าไม่ใช่คนเก่งนะคะเกเรแล้วก็ซ่ามากสูบบุหรี่ชกต่อยเป็นประจำจนพ่อเนี่ยทนไม่ไหวต้องส่งไปที่นิวซีแลนด์นะคะเป็นเมืองที่เงียบมากเขาก็เลยกลายเป็นเด็กดีขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องทำงานที่นู่นนะคะคือพ่อไม่ได้ส่งให้ไปเป็นลูกคนหนูก็คือต้องไปเก็บสตรอเบอรี่ไปส่งนมปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจนระหว่างที่เรียนอยู่เนี่ยคุณพ่อก็เสียนะคะเขาก็เลยต้องบินกลับมาดูแลธุรกิจนะคะซึ่งวันที่2ของงานศพก็ถึงรู้ว่าพ่อเนี่ยมีหนี้สินกว่า100ล้านบาทเลยนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวว่าเขาเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์นะคะแต่เริ่มมาจากติดลบเลยผมถามตัวเองว่าเรามีสติพอไหมเข้มแข็งพอไหมตั้งแต่พ่อเสียจนถึงทุกวันนี้เขาร้องไห้ไปแค่5นาทีนะคะคือร้องตอนที่เผาพ่อออกมาแล้วนะคะเหลือแค่กระดูกกองนิดเดียวส่วนหนี้สินนะคะตอนนั้นเขาก็ขายทรัพย์สินนะคะล้างหนี้ให้คุณพ่อนะคะหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจไปกู้เงินพันล้านเพื่อมาพัฒนาธุรกิจของคุณพ่อต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามการสูญเสียคุณพ่อเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงครอบครัวครั้งยิ่งใหญ่เลยทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมารักกันนะคะแล้วก็พัฒนาธุรกิจจนเติบโตจนตอนนี้นะคะมีมูลค่ากว่าพันล้านนะคะวันนี้เนี่ยเขามีบริษัทของเขาเนี่ยสามารถขึ้นเป็นบริษัทใหญ่อันดับ3ของประเทศนะคะแล้วก็เป็นอันดับ5ของโลกนะคะเรียกว่าก็ไม่ธรรมดาเลยเป็นคนหนุ่มที่มีความสามารถมากนะคะส่วนอนาคตเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากเป็นนักการเมืองนะคะถ้ามีพรรคไหนที่น่าสนใจเขาก็อาจจะไปลงเล่นการเมืองนะคะก็ยังไงเราก็มาติดตามข่าวของเขากันต่อนะคะว่าเขากับคุณต่ายชุติมานะคะคุณต่ายก็คือเล่นหนังช่วงนั้นดังมากๆก็คือเรื่องหนีตามกาลิเลโอนะคะที่เล่นคู่กับคุณเต้ยจรินพรนะคะก็ตอนนี้เขากำลังมีปัญหากันก็ได้ข่าวว่ามีข่าวเรื่องมาว่านางเอกสาวก็คือคุณต่ายเนี่ยติดปาร์ตี้ก็เลยทำให้มีปัญหาครอบครัวนะคะเราก็ต้องมาดูกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ